เข้าสู่ช่วงที่3ของนิวหมายข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยกันเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับชะตาของพรรคไทยรักษาชาติลุ้นกันต่อ7มีนาคมวันพฤหัสหน้าแต่ระหว่างที่จะไปลุ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคนของไทยรักษาชาติเองก็เคลื่อนไหวตลอดนะครับอย่างคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะนะครับ25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาไปยื่นกับทางศาลปกครองกลางขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉินว่าด้วยเรื่องมติของกกต.ที่กกต.สรุปมติแล้วก็ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติปรากฏว่าวันนี้มีความชัดเจนออกมาจากศาลปกครองกลางนะครับมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องครับศาลก็ให้เหตุผลนะครับว่าสิ่งที่คุณเรืองไกรยื่นมาเนี่ยถ้าพิเคราะห์ดูแล้วกกต.กับนายทะเบียนของพรรคการเมืองที่ตกเป็นจำเลยในสิ่งที่คุณเรืองไกรยื่นเนี่ยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐจริงแต่สิ่งที่กกต.เขาทำตามกฎหมายลูกว่าด้วยเรื่องของพรรคการเมืองมาตรา92ถ้ามั่นใจว่าพรรคการเมืองนั้นๆมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากระทำอย่างใดอย่างหนึ่งล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็สามารถที่จะสรุปแล้วก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ทำถูกต้องอยู่แล้วสุดท้ายศาลปกครองกลางนะครับก็เลยมีคำสั่งออกมาว่าไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลปกครองกลางเพราะฉะนั้นไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พอไม่รับปุ๊บก็เลยจะต้องจำหน่ายคดีนี้ออกจากสารระบบนั่นเองก็ถือว่าตัดไปอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการยื่นไม่ให้ไทยรักษาชาติถูกยุบว่ากันง่ายๆตอนนี้ทำอะไรได้ก็ต้องทำอ่ะใช่คือศาลปกครองกลางเขาก็บอกว่ามันก็เป็นอำนาจตามกฎหมายลูกด้วยพรรคการเมืองอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจของศาลปกครองนะคะมาดูกรณีของอนาคตใหม่กันบ้างก็เป็นอีกพรรคนึงที่หลังๆเนี่ยดูเหมือนจะกระแสแบบเหมือนมีอะไรเข้ามาถาโถมมาเยอะพอสมควรนะคะอย่างล่าสุดเองเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนก็ออกมาบอกว่าอยากจะให้ยุบพรรคอนาคตใหม่นะคะเพราะว่ามีพฤติกรรมที่ล้มล้างการปกครองค่ะแล้วก็คล่องใจประโยคเด็ดอยู่ประโยคนึงด้วยที่บอกว่าคุณธนาธรบอกว่าจะสานต่อภารกิจคณะราษฎรหมายถึงอะไรกันแน่ท่านนี้นะคะคือคุณบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ค่ะทีมงานประชาชนและปกป้องรัฐธรรมนูญไปยื่นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยากจะให้กกต.พิจารณาส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่โดยอ้างเหตุผลตามมาตรา92ของกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองว่ามีพฤติการล้มล้างการปกครองนะคะกรณีที่คุณธนาธรหัวหน้าพรรคคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคใช้วาทกรรมที่สอว่าจะมีเจตนาลักษณะนี้หลายครั้งตั้งแต่ปี54รวมไปถึงการประกาศยกเลิกมาตรา112ในประมวลกฎหมายอาญาล่าสุดเนี่ยคำให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่าจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎรให้สำเร็จอยากจะถามนายธนาธรว่าหมายถึงอะไรคุณบุญถาวรบอกว่าการยื่นคำร้องครั้งนี้มาทำในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่รักประเทศก็เป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญโดยเตรียมเอกสารประกอบคำร้องประมาณ20หน้านะคะอยากจะให้กกต.พิจารณาหน่อยทั้งหมดคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฏตามสื่อไม่ได้ปรุงแต่งแล้วก็ทราบด้วยว่าหลังจากนี้อีก3วันจะมี2องค์กรเตรียมมายื่นให้สอบพรรคอนาคตใหม่ในฐานความผิดเดียวกันค่ะอีก2องค์กรเตรียมที่จะยื่นนะครับเดี๋ยวติดตามว่าจะเป็นจริงตามที่คุณบุญถาวรบอกเอาไว้หรือไม่นะครับส่วนเจ้าตัวครับคุณธนาธรวันนี้ลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดชลบุรีครับไปกัน2ตลาดด้วยกันตลาดเก่าพนัสนิคมแล้วก็ตลาดทุ่งเฮียงที่อำเภอพนัสนิคมนะครับตลอดทางบรรยากาศอย่างที่เราเห็นคุณผู้ชมครับมีพ่อค้าแม่ขายให้การต้อนรับพูดจาทักทายมอบการ์ดให้กำลังใจเป็นจำนวนมากมีทั้งดอกไม้มีทั้งการเซลฟี่แต่หลักๆเวลามาคุยด้วยนักข่าวบอกว่าคุยเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจกับหัวหน้าพรรคนะครับคุณธนาธรแล้วก็ผู้สมัครในพื้นที่หลังจากนั้นก็ขึ้นรถแห่รอบตลาดบ้านบึงนะครับคุณธนาธรบอกเลยครับว่าวันนี้ตั้งใจจะมาพบปะชาวจังหวัดชลบุรีอยากจะมาแนะนำตัวเองให้ทุกคนรู้จักแล้วก็รู้จักผู้สมัครส.ส.เขตของพรรคอนาคตใหม่ด้วยทั้งพรรคน้อมรับฟังทุกปัญหาของทุกกลุ่มแล้วช่วงเย็นวันนี้นะครับก็น่าจะขณะนี้แหละปราศัยกันอยู่ที่บริเวณหาดวรรณภาบางแสนนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนประเด็นความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมที่เมื่อวานนี้เพิ่งจะเดินทางไปรายงานตัวกับสำนักงานอัยการก็ไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษตอนนี้มุ่งหน้าลงพื้นที่หาเสียงอย่างเดียวก็คงต้องไปลุ้นหลังวันเลือกตั้ง2วันตามที่อัยการนัดแต่ว่าณตอนนี้ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในการหาเสียงนะครับค่ะ
จากเรื่องราวของแต่ละพรรคนะคะเราไปดูผู้ที่คุมกฎกติกากันบ้างก็คือกกต.เวลาเราเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละพื้นที่ทีนี้ทางผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ก็มาร้องกกต.บอกว่าอยากจะให้เข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ที่มาทำหน้าที่ตรวจสอบตรงนี้เพื่อป้องกันการแอบเปลี่ยนหีบบัตรค่ะคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์เรียกร้องให้ทางกกต.เตรียมพร้อมกันหน่อยเพราะทุกครั้งการเลือกตั้งที่ผ่านมามักปรากฏการทุจริตในหลายรูปแบบมีเรื่องนึงที่เป็นปัญหาใหญ่เลยก็คือเอกสารที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยไปทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งในคูหาปรากฏหลักฐานว่ากรรมการประจำหน่วยเนี่ยไปเซ็นชื่อแทนผู้มีสิทธิ์มาเลือกตั้งซะเองไปเซ็นแทนใบนึงเนี่ยนับ10รายในคูหา1รวมแล้วหลาย10คนแล้วก็ยังมีการเอาบัตรเลือกตั้งเนี่ยไปลงคะแนนแทนคนที่เขาไม่มาเขาไม่มาแต่ว่าไปติ๊กแล้วไปลงคะแนนแทนเขาดังนั้นก็เลยเรียกร้องให้กกต.กวดขันเรื่องนี้นะคะต้องมีการตรวจสอบประวัติของบุคคลที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือไม่โปร่งใสขึ้นเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากคุณชาญชัยค่ะจะเห็นว่าใบแต่ละใบที่มันมีอยู่รายชื่อก็เรียกส.ส.10ตอนนี้เราเข้าคูหามันจะมีใช้เลขบัตรประชาชนแล้วก็จะมีการเซ็นรับทราบเซ็นรับแสดงตนว่ามาใช้สิทธิ์ปรากฏว่ารายชื่อพวกนี้เซ็นโดยเจ้าหน้าที่ของกกต.คือกปน.หน้าหนึ่งเป็น10คนประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้มาอย่างกรณีนี้ครับไม่ได้มาที่ผมแจกให้ท่านไปแล้วอันนี้ไม่ได้มาช่องว่างเปล่าๆเลยแต่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งมีการฉีกไปใช้สิทธิ์แล้วบอกลำดับเขียนเลขที่ด้วยมันเป็นการทุจริตเห็นชัดๆก็ร้องขอให้กกต.ว่าท่านควรจะเปิดเผยชื่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองและตัวแทนผู้สมัครได้รู้ก่อนหน้า15วันเพื่อให้ตัวแทนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครเขาได้ตรวจสอบประวัติว่าบุคคลดังกล่าวที่มานั่งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยต่างนั้นมีประวัติในการทุจริตหรือไม่อีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือหีบบัตรเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วอยากให้กกต.ช่วยอธิบายให้สังคมทราบว่าพอเราลงคะแนนไปแล้วเนี่ยกกต.เอาหีบนั้นไปเก็บไว้ไหน มันปลอดภัยเข้มงวดไหมมีการขนย้ายหีบทั้งหมดยังไงแล้วในจังหวัดต่างๆที่มีการลงคะแนนล่วงหน้าทั่วประเทศเนี่ยพอเลือกตั้งเสร็จในวันนั้นนำไปเก็บไว้ตรงไหนอยากให้เปิดเผยกับสังคม ไม่ใช่รู้กันแค่ภายในกกต.โดยเฉพาะถ้ามีการแก้ไขกันภายในโดยไม่มีฝ่ายใดตรวจสอบได้สุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อครหานะคะแล้วก็เป็นชนวนว่าคนของกกต.เข้าไปทุจริตให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซะเองค่ะก็มองเป็นความหวังดีของคุณชาญชัยก็แล้วกันนะครับอยากจะให้ออกมาชี้แจงกับสังคมเพราะ17มีนาคมก็จะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วพอเรากาบัตรเสร็จเลือกตั้งล่วงหน้าไอ้บัตรที่กาไปเนี่ยเก็บที่ไหนเก็บที่ไหนมีการแกะออกมาแล้วแก้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูท่าทีจากกกต.กันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากอีกหนึ่งพรรคการเมืองครับพรรคพลังประชารัฐวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเห็นบอกว่าเป็นพื้นที่บ้านเกิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยใช่แล้วเขตเยอะมากเป็นอันดับ2รองจากกรุงเทพเลย14เขตด้วยกันนะครับกรุงเทพมี30เขตใช่มั้ยฮะทางนครราชสีมามี14เขตก็คะแนนค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนำโดยรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับคุณสุวิทย์เมษินทรีย์พร้อมกับกรรมการบริหารพรรคลงพื้นที่ไปถึงปุ๊บก็ต้องไปกราบสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับคุณสุวิทย์บอกว่าหลังจากที่ลงมาในพื้นที่แล้วนะครับก็อยากจะให้ทางชาวบ้านในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานเห็นถึงความตั้งใจของพรรคพลังประชารัฐอยากให้คนโคราชเนี่ยนะครับทั้งจังหวัดเลือกผู้สมัครของพรรคทั้ง14เขตเป็นตัวแทนเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาให้โคราชบ้านเกิดของบิ๊กตู่ยิ่งใหญ่กว่านี้ซึ่งเขาบอกเลยว่าลุงตู่เนี่ยเป็นคนโคราชเติบโตจนมาเป็นนายกรัฐมนตรีทำมาหลายอย่างให้กับชาวโคราชนะครับทั้งการสร้างระบบเครือข่ายคมนาคมโลจิสติกที่ใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่และที่สำคัญก็คือท่าเรือบกซึ่งจะเป็นระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคด้วยรวมไปถึงเป็นศูนย์ซ่อมแล้วก็บำรุงรักษารถไฟที่ใหญ่ที่สุดนะครับนี่คือศักยภาพของโคราชที่ลุงตู่ทำเอาไว้ให้พรรคพลังประชารัฐจะผลักดันต่อ
ทำให้แล้วเสร็จและจะทำให้โคราชเป็นนครต้นแบบของภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตมั่งคงมั่งคั่งแล้วก็ไม่แพ้เมืองฉงฉินในเมืองจีนด้วยเปรียบเทียบเอาไว้แบบนี้นะครับจะเป็นมหานครใหญ่ในระดับโลกคุณสุวิทย์บอกว่าจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาจังหวัดวิทย์สร้างคนวิทย์แก้จนวิทย์เสริมแกร่งนะครับขอให้คนโคราชมั่นใจว่าเราทำจริงทำได้ลุงตู่ทำมาแล้วและก็จะทำต่อไปฟังเสียงดูครับถ้าท่านนายกสามารถมีโอกาสที่จะให้กกต.ให้ท่านนายกสามารถปราศัยได้เราอยากจะเรียนเชิญท่านนายกกราบเรียนเชิญท่านนายกเลยนะครับมาปราศัยครั้งหนึ่งนะครับที่โคราชในดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านผมเชื่อว่าทั้งหมดจะย้ำนะครับเป็นทุกอย่างที่ย้ำเตือนนะครับว่าเราให้ความสำคัญกับพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชเพียงใดคุณสุวิทย์บอกว่าถ้ามีโอกาสปราศัยได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าปราศัยได้เนี่ยจะพามาที่โคราชเป็นทีแรกไปด้วยตนเองเลยแต่นายกแอบบอกเอาไว้นะไม่ขึ้นเวทีดีเบตแต่ยังไม่ได้พูดถึงกรณีปราศัยนะแต่ก็ไม่แน่ถ้าเป็นเวทีกลางสมมติเวทีกลางที่ท่านพูดคนเดียวไม่ได้ต้องมาพบปะฝ่าฟันกับใครเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะคะมาดูกรณีการดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงการเลือกตั้งกันบ้างนะคะท่านศิวรารังสิพรามนกุลรองผบ.ตร.เองก็ชี้แจงเป็นห่วงมากๆโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้3จังหวัดเนี่ยรวมไปถึงการนับคะแนนแล้วเขานับเนี่ยกว่าจะเสร็จมันก็มืดๆค่ำๆเนี่ยก็เป็นห่วงในส่วนนี้นะคะก็เลยมีการประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งอยากให้เสริมกำลังในส่วนของ3จังหวัดชายแดนใต้ท่านบอกว่าเรื่องความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยมีการแจ้งความร้องทุกข์เป็นคดีอาญาแล้ว90คดีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการทำลายป้ายหาเสียงแล้วก็การอนาจารส่วนคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเนี่ยนะคะกกต.ไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวก่ายตำรวจไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวก่ายแต่หากผลออกมาแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามส่วน17มีนาคมนี้ที่จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าให้ตำรวจแต่ละหน่วยส่งแผนดูแลความเรียบร้อยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องส่งภายในพรุ่งนี้ในส่วนของแผนดูแลการเลือกตั้งวันจริงใน24มีนาคมต้องส่งแผนมาภายในวันที่10มีนาคมค่ะส่วนเรื่องจราจรเนี่ยก็สั่งการให้ตำรวจอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นอกจากนี้เองนะคะทางผอ.สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งร้อยตำรวจเอกมนูลวิเชียรนิตท่านฝากเตือนเรื่องของการหาเสียงในโซเชียลมีเดียบอกต้องระวังนะการใส่ร้ายหลอกลวงบังคับขู่เข็นในโพสต์ข้อความต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนไม่ควรทำแบบนั้นเพราะเป็นความผิดตามกฎหมายเป็นคดีอาญาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะนี่นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวในช่วงของนำไปสู่การเลือกตั้งอีก24วันเท่านั้นคุณผู้ชมพร้อมแค่ไหนนะฮะถามใจคุณดูนโยบายต่างๆศึกษากันดีพอหรือยังเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยเกี่ยวกับนโยบายการศึกษากันหน่อยก็ยังคงเป็นปัญหาของลูกหลานคนไทยอยู่เหมือนกันบางคนมีโอกาสเรียนสูงบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะศึกษาต่อก็เดี๋ยวจะว่ากันในเรื่องของการศึกษาช่วงหน้าครับ